ไม่มุดนะครับมีจังหวะนี้เข้าไปนั้นได้โอกาสครับอ้าวเดชชอนเสียจังหวะไปครับไปได้ครับบอลยังไม่ออกเปิดตัดเข้าในมะมงโอ้โหเจอทอนลุยขึ้นไปแล้วเขาโจมตีทางขวานะครับทางขวาได้ประตูเลยครับจากนอชารูโอ้เปิดเข้ามานี่มงได้เด็ดขาดมากครับเพียงแค่3นาทีครับของครึ่งหลังครับนาทีที่48ไปเจอได้ประตูบอลจากด้านข้างครับนอชารูครับเทคตัวขึ้นเดี๋ยวต้องดูว่าการยืนประกบนอชารูนะครับอาจจะยืนห่างครับเพื่อขึ้นหม่งเดียวหลุดมาเนี่ยเป็นยูดี้แบ็กซ้ายนะครับโอ้โหไม่ทั้งชลทิศนะครับทั้งชลทิศครับยุ่งคงยืนห่างครับแล้วเปิดมั่นครับจาซูรี่เปิดมั่นเปิดให้ลูกมาเร็วด้วยดูครับธีรธรนั้นบล็อกลงมาบล็อกไม่ทันแล้วนะครับบล็อกไม่โดนแล้วเนี่ยครับโค้งเข้าหาศีรษะเอาละครับตอนนี้มาเลเซียจะยิ่งถอยต่ำรับกว่าเดิมนะครับ